สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูฝ้ายนะคะคุณครูฝ้ายจะมาสอนวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะวันนี้นะคะเราจะมารู้จักกับโปรแกรม Scratch กันค่ะมาดูกันนะคะลูกโปรแกรม Scratch อ่านว่า Scratch นะคะลูกเป็นโปรแกรมภาษาที่ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานได้อย่างง่ายเช่นนิทานที่สามารถโต้ตอบกับผู้อ่านได้ภาพเคลื่อนไหวเกมดนตรีและศิลปะและเมื่อสร้างเป็นชิ้นงานเสร็จแล้วสามารถนำชิ้นงานที่สร้างสรรค์นี้แสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นบนเว็บไซต์ได้ค่ะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการทางคณิตศาสตร์และแนวคิดการโปรแกรมไปพร้อมๆกันค่ะกับการคิดอย่างสร้างสรรค์มีเหตุผลเป็นระบบและเกิดการทำงานร่วมกันค่ะมาถึงองค์ประกอบของโปรแกรม Scratch กันนะคะดูที่เลข1นะคะเลข1คือแถบเมนูเครื่องมือค่ะ Toolbar นะคะ2เครื่องมือเวทีค่ะ3ข้อมูลของเวทีหรือตัวละครที่ถูกเลือกนะคะ4ค่ะกลุ่มบล็อกคำสั่งค่ะ5นะคะบล็อกคำสั่งในกลุ่มที่เลือกค่ะ6นะคะพื้นที่เขียนสคริปต์ค่ะ7นะคะเวทีค่ะ8ค่ะตัวละคร9นะคะรายการตัวละครและเวทีที่ใช้ในโปรเจกต์ปัจจุบันค่ะมาต่อกันด้วยแถบเมนูเครื่องมือนะคะหนูดูที่ปุ่มเปลี่ยนภาษานะคะลูกนะก็จะคล้ายๆจากที่เราเคยใช้ในตัวโปรแกรมกันเลยนะคะปุ่มเปลี่ยนภาษาต่อมาค่ะปุ่มบันทึกโปรเจกต์นะคะแล้วก็ปุ่มต่อมาปุ่มเผยแพร่ผลงานทางเว็บไซต์ค่ะต่อมานะคะเครื่องมือเวทีนี่นะคะภาพนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มประทับตาตัวละครค่ะภาพกรรไกรนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มลบตัวละครค่ะลูกภาพที่ขยายออกอย่างนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มเพิ่มขนาดตัวละครค่ะแล้วภาพที่ลดการขยายนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มลดขนาดตัวละครค่ะมาดูกันนะคะปุ่มนี้นะคะจะเป็นปุ่มแสดงเวทีขนาดเล็กค่ะปุ่มนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มแสดงเวทีขนาดใหญ่ค่ะแล้วปุ่มนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มนำเสนอค่ะมาต่อกันด้วยสคริปต์นะคะสคริปต์คือชุดคำสั่งสำหรับตัวละครหรือเวทีเพื่อสั่งให้ตัวละครหรือเวทีทำงานตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการโดยการเลือกสคริปต์จากกลุ่มบล็อกซึ่งแบ่งเป็น8กลุ่มดังนี้ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นชื่อของกลุ่มบล็อกต่างๆค่ะกลุ่มบล็อกโมชันนะคะการเคลื่อนที่ค่ะประกอบด้วยบล็อกที่ใช้เพื่อกำหนดรูปแบบการเคลื่อนที่ให้ตัวละครเช่นเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหมุนไปที่ตำแหน่งต่างๆบนเวทีโดยสามารถกำหนดท่าของการเคลื่อนที่ได้ค่ะบล็อกในกลุ่มบล็อกโมชันนะคะดังตารางที่ครูเอาขึ้นบนสไลด์นี้เลยค่ะในนี้นะคะก็จะเป็นเวอร์ชันภาษาไทยนะคะลูกเวอร์ชันภาษาอังกฤษก็มีค่ะต่อมาค่ะกลุ่มบล็อกลุคส์นะคะรูปร่างค่ะใช้สำหรับการเขียนสคริปต์เพื่อสั่งให้ตัวละครหรือเวทีแสดงคุณสมบัติต่างๆเช่นตัวละครพูดเปลี่ยนชุดตัวละครเปลี่ยนสีตัวละครเปลี่ยนขนาดตัวละครเปลี่ยนพื้นหลังบล็อกในกลุ่มบล็อกลุคส์นะคะของตัวละครค่ะต่อมานะคะกลุ่มบล็อกซาวด์เสียงนั่นเองนะคะทำงานเกี่ยวกับการแสดงเสียงต่างๆซึ่งอาจเป็นเสียงจากไฟล์ที่มีอยู่หรือไฟล์จากเสียงที่บันทึกโดยเครื่องมือบันทึกเสียงนะคะซึ่งอยู่ในโปรแกรม Scratch ไฟล์เสียงค่ะจะมีส่วนขยายเป็นจุด WAV หรือจุด MP3 นะคะนอกจากนี้ยังมีบล็อกที่สามารถกำหนดเสียงของเครื่องดนตรีชนิดต่างๆได้กลุ่มบล็อกซาวด์มีดังนี้เลยค่ะ
กลุ่มบอลเพนนะคะปากกาค่ะซึ่งเปรียบเสมือนปากกาที่ช่วยในการวาดรูปต่างๆโดยสามารถกำหนดลักษณะปากกาได้เช่นกำหนดสีขนาดเส้นการยกปากกาการวางปากกากลุ่มบอลเพนนะคะมีดังนี้เลยค่ะในรูปที่คุณครูเอาขึ้นบนสไลด์เลยนะคะค่ะมาดูกันต่อเลยนะคะกลุ่มบล็อกคอนโทรลค่ะควบคุมนะคะใช้ในการบังคับทิศกะทางนะคะการทำงานของสคริปต์เช่นการติดต่อสื่อสารกับตัวละครอื่นๆและที่สำคัญใช้กำหนดเริ่มต้นและหยุดการทำงานของสคริปต์ค่ะต่อมาค่ะกลุ่ม Box Sensing นะคะการรับรู้ค่ะใช้ตรวจสอบการรับรู้ต่างๆเช่นการสัมผัสเสียงระยะเวลาค่ะค่ะมาต่อกันด้วยกลุ่ม Box Operator นะคะตัวดำเนินการค่ะเกี่ยวกับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ตรรกะและการจัดการตัวอักษรและข้อความนะคะกลุ่ม Box Variables นะคะตัวแปรค่ะใช้ในการสร้างตัวแปรเพื่อเก็บข้อมูลเอาไว้ใช้ภายหลังตัวแปรที่สร้างสามารถใช้ตัวส่วนตัวของแต่ละตัวละครหรือใช้ร่วมกันกับตัวละครทั้งหมดรวมทั้งเวทีด้วยก็ได้ค่ะการสั่งให้โปรเจกต์เริ่มทำงานและหยุดทำงานนะคะการสั่งให้โปรเจกต์เริ่มทำงานทำได้โดยคลิกดูที่สัญลักษณ์นะคะสีเขียวๆนะคะลูกคล้ายๆธงสีเขียวค่ะซึ่งอยู่มุมขวาบนขวาของเวทีนะคะโดยทุกสคริปต์ของทุกตัวละครและเวทีที่เริ่มต้นสคริปต์ด้วยบล็อกนะคะนี่นะคะลูกบล็อกสีส้มๆนี้นะคะจะเริ่มทำงานพร้อมกันและถ้าต้องการหยุดการทำงานทั้งโปรเจกต์ให้คลิกเลือกนะคะปุ่มสีแดงนี้นะคะลูกนะและนี่นะคะก็คือส่วนประกอบของโปรแกรมสแคทนะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนของสัปดาห์นี้และสัปดาห์ที่แล้วๆมาด้วยนะคะลูกอย่าลืมทำการบ้านให้ครบทุกหน้านะคะและที่สำคัญอย่าลืมเข้าไปทำแบบทดสอบสัปดาห์ที่13นะคะครั้งที่4กันด้วยนะคะลูกนะก่อนออกจากบ้านนะคะก็อย่าลืมใส่แมสนะคะดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะคะวันนี้พอไว้แค่นี้ก่อนแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะส่วนวันนี้บ๊ายบายค่ะ